สวัสดีครับครับทุกๆวันเสาร์ในช่วงเวลานี้นะครับผมก็จะเป็นผู้ที่ออกมาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝัน Academy Fantasia สามสัปดาห์ผ่านไปแล้วครับวิทยายุทธของ11นักล่าฝันจะเพิ่มพูนมากน้อยแค่ไหน2ชั่วโมงครึ่งนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปพวกเราจะมาร่วมกันพิสูจน์ครับและในตอนนี้11ความฝันกับ12นักล่าพร้อมแล้วครับที่จะออกมาพิสูจน์ฝีมือกับความพัฒนาการของเขาอีกครั้งหนึ่งบนเวทีของ UBC Academy Fantasia Academy Fantasia.
ีกครั้งได้ไหมครับเป็นกำลังใจให้กับ12นักล่าฝันเดี๋ยวจะพูดถึงเพลงโจทย์ประจำสัปดาห์นี้นะครับทำเอานักล่าฝันหลายๆคนหน้าบานไปตามๆกันนะครับเพราะว่าทีมของสัปดาห์นี้ก็คือ My Song My Style นะครับซึ่งแฟนๆ AF ก็คงจะได้ทราบกันไปบ้างแล้วว่านักล่าฝันแต่ละคนนั้นได้รับโจทย์เป็นเพลงอะไรกันบ้างครับท่านผู้มีเกียรติครับจากการฝึกซ้อมที่ขยันขันแข็งทำให้คืนนี้ก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เป็นคืนที่น่าจดจำสำหรับแฟนๆ AF ของพวกเขาทุกคนแน่นอนนะครับรักใครเชียร์ใครก็เริ่มโหวตเข้ามาให้กำลังใจกันได้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อนักล่าฝันคนสุดท้ายร้องเพลงของเขาจบลงไปแล้วนั่นย่อมหมายถึงว่าเวลาแห่งการโหวตของท่านก็ใกล้จะหมดลงไปด้วยการที่จะรีบโหวตในช่วงเวลานั้นเปอร์เซ็นต์ที่จะช่วยให้นักล่าฝันของคุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตัวนั้นไปได้มันก็ย่อมจะลดน้อยลงไปด้วยนะครับท่านสามารถส่งกำลังใจให้นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบด้วยบริการ SMS จาก TrueMove นะครับด้วยการพิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบแล้วส่ง SMS มาที่4827999สำหรับท่านที่ชมอยู่ทาง UBC นะครับและ4827333สำหรับท่านที่ชมอยู่ทาง Modern Eye TV เน้นนะครับว่าเฉพาะระบบ TrueMove ระบบเดียวเท่านั้นและไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS แต่อย่างใดเพราะทุกครั้งที่คุณส่ง SMS เพื่อโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบคุณจะได้รับเงินคืนสำหรับการใช้โทรออกครับและแน่นอนครับเช่นเคยครับบรรดาเทรนเนอร์ที่น่ารักของบ้าน Academy ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันที่จะมาเชียร์สิทธิ์รักกันนะครับผมขอเริ่มที่กลุ่มแรกครับเป็นDance Training จาก La Dongs ครับครูเป็ดครับและวันนี้กลับมาแล้วนะครับให้พวกเราได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครูอาร์ตครับต่อไปเป็น Acting Trainer จากสถาบันดนตรีมีฟ้าครับครูเป๋อครับและครูพิเศษที่น่ารักของเด็กๆทุกคนครับครูรักครับและ Voice Trainer จาก Gen X Academy ครูปุ้มครับครูการครับครูบิ๊กครับและครูบีขาดไม่ได้ครับกับครูใหญ่ของบ้าน Academy Fantasia ครูขวัญครับมาถึงคอมเมนเตอร์กันบ้างนะครับวันนี้คอมเมนเตอร์ของเราก็หลากหลายอารมณ์กันทีเดียวนะครับท่านแรกเลยคุณเอคุณนรินทร์ณบางช้างครับสำหรับคนที่สองก็เป็นโลโก้ประจำ Academy ไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเดอะปังครับคุณประกาศิตโบสุวรรณและท่านที่สามครับบานาน่าโบ๊ทคุณรณวีสีขาวครับถึงเวลาที่พวกเรากำลังรอคอยนะครับนั่นคือช่วงเวลาแห่งการล่าฝันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับฝันแรกในสัปดาห์นี้คือ V3 ครับน้องแอปเปิ้ลและน้องเชอรี่สวัสดีค่ะเชิญครับวันนี้แต่งตัวน่ารักมากเลยเชิญครับเชิญเชิญตอนที่ได้รับโจทย์เป็นเพลงกอสซิปรู้ไหมครับว่าออริจินัลใครร้องอยู่ทราบค่ะทราบแล้วมันกดดันไหมครับเพราะว่าออริจินัลมีถึง4คนเรามี2คนเราต้องใช้พลังเสียงสู้กับ4คนให้ได้หนักใจป่ะตรงนั้นไม่ค่อยเพราะว่ามันเป็นเพลงแนว
ที่ต้องตะโกนหรือใช้แรงเยอะๆพวกเราเป็นพวกบ้าพลังกันอยู่แล้วก็อย่างที่อาต้อยบอกค่ะว่า my song my style ก็คือแบบมันเป็นสไตล์ของพวกเราอยู่แล้วในการที่แบบเป็นเพลงเร็ว movement dance dance หน่อยเราสองคนเป็น power girl ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นครับเปิ้ลเปิ้ลนะครับเปิ้ลครับกิจกรรมในกระจกเงาในคลาสครูใหญ่ที่ให้เพื่อนๆพูดถึงภาพสะท้อนของความเป็นตัวเราเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเชอรี่เนี่ยเป็นเด็กดีอยู่ในกรอบมีความถูกต้องไม่ค่อยทำอะไรแบบหลุดๆอยากให้เปิ้ลช่วยบอกนะครับว่าเชอรี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเชอรี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะเป็นคนที่ชอบคิดชอบวางแผนทำให้บางครั้งก็อาจจะวางแผนแบบทุกอย่างต้องลงล็อกเลยดูสุขุมใช่ทีนี้พอมาถึงเปิ้ลบ้างภาพสะท้อนของเปิ้ลนะครับเพื่อนๆบอกว่ามีความอยากจะทะลุกรอบมากกว่าเชอรี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาเป็นคนที่อุปนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะครับแต่ส่วนลี่เป็นคนที่มองไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยลี่ก็จะค่อยๆชวนเขาเออมาคุยเป็นเพื่อนฉันหน่อยอะไรเงี้ยจริงเขาแบบเขาอยากร่าเริงเขาอยากสดใสเป็นตัวของเขาเองมากกว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามด้วยความเป็นพี่น้องกันเราก็สามารถจะจูนเข้าหากันได้สนิทสนมมากเลยนะครับแต่ก็เห็นเหมือนกันว่าเชอรี่ที่ว่าเรียบร้อยนี่ก็หลุดกรอบมาแล้วเหมือนกันใช่มั้ยครับในการแสดงบทแฝดอินจันซึ่งแรงมากฮามากหลุดโลกไปเลยนะครับอยากจะให้แสดงให้ดูสักนิดนึงว่าไอ้การทำฝาแฝดนี่ก็ทำกันยังไงเพื่อเรียกกำลังใจจากท่านผู้ชมด้วยนะครับขอดูนิดนึงแล้วมีเสื้อมาให้ดูด้วยเอาเสื้อมาขอเสื้อหน่อยครับจริงเหรอคะจัดให้เลยค่ะนี่มาแล้วนะครับมาในเสื้อแฝดอินจันดูสิฮะดูท่าทางเขาน่ารักมากเลยนะเอาละครับนี่เป็นเสื้อแฝดเป็นฝาแฝดแล้วเขาหน้าเป็นแฝดอยู่แล้วล่ะใช่แล้ววันนั้นเราสมบทเป็นสองเป็นลูกแม่เลี้ยงที่แบบกดขี่นางซินเดอเรลล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ดุร้ายมากน่ากลัวมากเลยนะแล้วยกมือที่พูดกันอ้าวสมมติมีไดร็อกพูดอาถือตรงนี้ให้แกดูสินดังสินน่ะมันใช่ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้นะเธอไปถูพื้นเดี๋ยวนี้เลยต้องใช้มือนี้อ๋อโอเคไปถูพื้นเดี๋ยวนี้เลยมันก็สวยอ่ะจ่าไม่ลงแล้วจริงๆต้องนุ่งผ้าพื้นเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับวันนี้โจทย์ของน้องแอปเปิ้ลและน้องเชอรี่ก็คือเพลง Gossip Gossip ไปเตรียมตัวครับโชคดีนะครับโชคดีครับครับและนี่คือเพลง Gossip เขาจะมากระซิบอะไรกันต้องไปฟังนะครับจาก V3 ครับเจ๊
างตาแม่รักเธอมากฉันเอาที่กันบ้างสิแปดเรซี่ไหนรักมันซ่อนในนี้จะใครทราบเป็นสิบที่เธอฟังได้ไหมรักเธอมากฉันเอาที่นี่กันบ้างV3 ครับน้องแอปเปิ้ลและน้องเชอรี่นะครับน่ารักทีเดียวครับเป็นยังไงครับพี่เอครับน้องๆก็เนื่องจากเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มันมีเมโลดี้ที่เยอะมากๆคำมันเยอะมากถ้าหนูร้องกันแบบว่า1ถ้าหนูเว้นช่องไฟของมันไม่เท่ากันเนี่ยพอเสียงไลน์ที่มันซ้อนกันเนี่ยมันจะทำให้คนฟังไม่รู้เรื่องเพราะเนื่องจากคำมันเยอะมากอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นอีกเวลาที่ร้องแยกกันเดี่ยวๆอย่างน้องเปิ้ลเนี่ยค่ะเวลาที่ร้องออกมาแล้วเนี่ยน้องเปิ้ลต้องใส่ใจในการร้องคำแต่ละคำอ่ะเพราะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าคำมันเยอะถ้าหนูร้องผ่านๆไปอ่ะคนก็จะจำได้แต่ว่ามาดูมาดูอยู่แค่นี้ที่อื่นไม่รู้ฟังไม่ออกว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่นะคะบวกกับว่าถ้าเต้นสวยดีเต้นกันดูน่ารักเหมาะสมวัยแล้วล่ะแต่ว่าถ้าใส่ความเซ็กซี่เข้าไปอีกที่แววตานะมันจะทำให้หน้าดูกว่านี้อีกเยอะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณปังครับเชิญครับเห็นด้วยกับพี่เอ๋ทุกข้อนะครับยกเว้นเรื่องเซ็กซี่นะครับแค่นี้ก็เต็มเหนียวแล้วฮะเนี่ยครับเกิร์ลี่เบอร์ลี่หรือจะสู้เกอร์ลี่ทวินนี่นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เมโลดี้ไม่ยากนักนะครับแต่ว่ามีเมโลดี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเรียนรู้วิธีการร้องเพลงให้สนุกเพลงที่มันเป็นเพลงแดนซ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ต้องเรียนรู้จากอาจารย์ในบ้านนะครับนะครับต้องเรียนรู้เลยครับเพลงแดนซ์ต้องร้องให้สนุกกว่านี้แต่ลีลาล่ะครับสุดยอดฮะขอบคุณค่ะขอบคุณครับฮัลโหลครับเชิญคุณโบ๊ทครับครับผมอย่างที่พี่เอ๋กับพี่ปังว่ามานะครับเพลงนี้เป็นเพลงเร็วสนุกนะครับโชว์ดูดีชอบชอบแต่ว่ามีบางคำที่สูงสูงมาดูมาดูดูอะไรพวกนี้บางทีหนูยังไม่กล้าร้องพอไม่กล้าร้องปุ๊บเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่มั่นใจก็เลยดูทำให้โชว์แบบเสียเปอร์เซ็นต์ในความน่าสนุกไปนิดนึงแต่รวมๆแล้วดีครับขอบคุณครับ V3 ครับน้องแอปเปิ้ลและน้องเชอรี่นะครับขอโชคดีครับลำดับต่อไปครับจะเป็นคิวของหนุ่มหล่อประจำบ้าน V6 ครับปกติแล้วตูนเป็นคนชอบเพลงแนวไหนครับก็ปกติก็ชอบฮิปฮอปแหละครับชอบฮิปฮอปนี่แหละแล้วก็บางทีจริงๆผมฟังได้ทุกแนวครับครับแต่ฮิปฮอปนี่จะเป็นแนวที่คิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดครับผมแล้วก็ชอบใครมากที่สุดในแนวนี้ก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็ชอบบูดาเปสต์ครับอ๋อครับผมครับแล้วพอได้รับโจทย์เป็นเพลงของเพลงแช่งใช่ปะครับผมของใครของ B King ครับของ B King นะครับรู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันเอ๊ะเข้ากับตัวเรามั้ยก็ผมว่าอารมณ์เพลงมันก็เข้าอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวขี้เล่นอะไรเงี้ยครับแต่
คือมันติดอยู่อย่างเดียวครับคือมันจะเร็วก็ไม่เร็วมันช้าก็ไม่ช้ามันกลางๆครับมันจะไปมันก็ไม่มันสุดๆครับมันทำตัวลำบากครับทำตัวลำบากนิดนึงแต่ก็ทำได้ดีเพราะเท่าที่อาดูซ้อมอยู่ก็โอเคเลยนะครับขอบคุณครับปกติแล้วเป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่าตูนหล่อหล่อไหมครับหล่อนะครับแต่ในสัปดาห์นี้พิสูจน์ได้เห็นว่าที่จริงแล้วตูนสวยมากสวยมากเลยเพราะได้รับบทนางเอกในเรื่องสังทองเล่นเป็นรจนานะครับแต่งหน้าแต่งตาออกมาโหดดูไม่ออกว่าผู้หญิงผู้ชายจริงๆสวยจริงๆเลยนะครับบทนี้เลือกเองหรือเปล่าก็เพื่อนๆช่วยกันเลือกครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นแบบผู้หญิงผู้ชายธรรมดามันจะไม่ขำครับครับแล้วเลือกแต่งเนื้อแต่งตัวล่ะใครแต่งหน้าแต่งตาให้ก็มีน้องมิ้นกับน้องเพชรครับช่วยกันลุมครับมีหน้าละแก้มแดงแจ๋ใช่ครับผมดูกันหรือเปล่าฮะดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าชอบรจนาไหมน่ารักทีเดียวนะครับเอาละครับเพลงในวันนี้มั่นใจว่าเราจะสามารถทำได้ดีกว่า2วิคที่ผ่านมามากน้อยแค่ไหนคิดว่าเราพัฒนาขึ้นมาเยอะไหมครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าพัฒนาขึ้นหรือเปล่าแต่คือเพื่อนๆก็บอกมาว่าพัฒนาขึ้นนะครับพัฒนาขึ้นเท่าที่อาดูก็พัฒนาเพราะฉะนั้นขอให้มีความมั่นใจในตัวเองว่าเราเต็มตัวมาดีที่สุดแล้วและเราพัฒนามามากขึ้นไปแล้วด้วยนะครับตูนพร้อมที่จะยึดที่ในหัวใจแฟนๆหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับเชิญครับขอบคุณครับโชคดีครับเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้ตูนจะแช่งได้สมบทบาทขนาดไหนในเพลงแช่งจากV6 ครับ Yo, this some baby mama drama trauma Kicking it clean record style Better recognize how we do it Yo, that's for all the ladies out there Got some broken heart and something Recognize โทษเธอจะทิ้งฉันไปทำไมฉันดีกับเธอจะตายฉีกกันลุกโศกจากวันนี้คงต้องกลับบ้านไปร้องไห้ Oh cry baby อาโทษก็ทิ้งกันไปเพื่อนก็บอกเพื่อนก็เตือนแต่ทำเป็นไม่เคยสนใจก็บอกกันมาว่าเธอน่ะคนหลายใจจะไม่ขอแก้แค้นแต่ขอแช่งเธอเอาไว้ให้ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบสอบตกให้กันคบกันให้งูรัดให้โดนพัดลมบาดมือบาดนิ้วและบาดแขนบาดขาสิวขึ้นหน้าฟาดขึ้นหลังลามขึ้นคอยังไม่พอขอให้อกหักไม่พบรักทุกชาติทุกชาติไปก็ตอนเนี้ยนะฉันรู้สึกว่าตัวเป็นควายรู้สึกเคยใจสบายเหมือนโดนเธอส่งเขาจากคุณเธอใช่ไหมอ่ะโธ่ไม่ค่อยจะเข้าใจรูปก็หล่อพ่อก็รวยไอ้ฉันก็ขับเบนซ์แต่มีแฟนสักทีทำไมมันแสนสุดใจยากเย็นคงเป็นเพราะเราในจีบหญิงไม่เคยจะเก่งกันเลยต้องเซ็งได้แต่นั่งแช่งให้ตกน้ำตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบสอบตกให้กันคบกันให้งูรัดให้โดนพัดลมบาดมือบาดนิ้วและบาดแขนบาดขาสิวขึ้นหน้าฟ้าขึ้นหลังลามขึ้นคอยังไม่พอขอให้อกหักไม่พบรักทุกชาติชาติไปวิจารณญาณทั่วไปอาจก็แบบเนี้ยนะเอาแบบเนี้ยละว่าที่เขาเรียกกันว่าความรักไม่เข้าใครออกใครสมหวังก็ดีใจผิดหวังก็นั่งด่านั่งว่านอนว่านั่ง
แช่งครับจากตูน V6 ครับเชิญคุณปังครับน้องตูนจ้ะน้องตูนได้เข้ามานั่งอยู่ในหัวใจพี่ปังแน่นอนแล้วจ้ะในเรื่องของความหล่อนะครับในเรื่องของความหล่อได้เข้ามานั่งในหัวใจพี่แล้วส่วนเรื่องการร้องครับน้องตูนน้องตูนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากคราวที่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบและถนัดนะครับเขาเรียกว่าเข้าทางนะครับแต่ถ้าหน้าตาหล่อขนาดนี้แล้วถ้าจะเป็นนักร้องจริงๆนะครับจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนเรื่องการร้องอีกเยอะมากครับพี่จะเป็นกำลังใจให้แล้วดูพัฒนาการของน้องนะครับขอบคุณครับคุณปังครับเชิญคุณโบ๊ทครับตูนได้สร้างปาฏิหาริย์ให้กับแฟน AF นะครับคราวนี้ไม่น่าเชื่อมากคือจากที่พี่ดูการซ้อมในบ้านนะฮะพี่ยังไม่เคยดูเทคไหนที่ตูนได้ร้องได้ดีขนาดนี้ น่าจะเป็นความมหัศจรรย์ที่ตูนพอเจอเวทีแล้วตูนจะดีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรผลักดันเลยนึกออกไหมฮะส่วนเรื่องโชว์ดีอยู่แล้วแต่เรื่องร้องพี่ฝากนิดเดียวคือเรื่องส่วนนี่ดีอยู่แล้วแต่เรื่องเพี้ยนตูนมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ารวมๆแล้วถ้าพี่ดูเฉพาะโชว์นี้ดีครับชอบขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเอครับเชิญครับสำหรับพี่ค่อนข้างจะต่างจากพี่โบ๊ทกับพี่ปังนิดหนึ่งเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าโน้ตแรกของตูนก็เพี้ยนแล้วนะคะตูมยิงมาตูมแรกนี่ก็เพี้ยนเลยส่วนก็เหมือนกันสัดส่วนของเพลงนี้ถึงมันจะเป็นฮิปฮอปมันจะแบบเป็นแรปเป็นอะไรก็ช่างสัดส่วนยังไงมันต้องชัดเจนกว่านี้แต่สิ่งที่พี่ได้ยินเนี่ยสัดส่วนที่ชัดเจนที่สุดคือท่อนฮุกเท่านั้นนะคะตูนยังแบ่งสัดส่วนในการร้องไม่ดีพอแต่ถ้านี่คือพัฒนาการที่ต่อเนื่องมาจาก2วีคแรกก็โอเคซึ่งพี่อยากจะให้มันดีต่อไปมากกว่านี้ถ้านี่คือเพลงที่เข้าทางแล้วนะคะส่วนเรื่องความหล่อไม่พอหรอกถ้าจะเป็นนักร้องอาชีพนะคะเพราะหนูไม่ต้องห่วงหล่อเลยเพราะหนูหล่ออยู่แล้วนึกออกมั้ยแต่มันไม่ช่วยสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพที่มันจะอยู่ในวงการนี้ไปอีกนานแสนนานพัฒนาการร้องให้ดีกว่านี้จริงใจกับสิ่งที่พูดในการแช่งในอารมณ์น้อยใจนิดๆในเพลงให้มากกว่านี้นั่นแหละ the best ขอบคุณครับขอบคุณครับคอมเมนเตอร์นะครับนี่คือน้องตูน V6 ครับต่อไปจะเป็นลำดับที่3ครับคนนี้เป็นคนน่ารักมากน่ารักแบบตุ๊กตาเป็นฮับบาวิกที่แล้วเป็นบาร์บี้เกิร์ลนะครับขอเชิญน้องซาร่าวีซีครับน่ารักไหมครับครับน้องซาร่ายังเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมนะครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วทุกคนรู้ว่าน้องซาร่าเป็นคนชอบเต้นอย่างวิกที่แล้วก็เป็นตุ๊กตาที่น่ารักทีนี้อยากแค่พูดถึงเพลงในวันนี้ครับ I didn't need again นะครับมันมีการเต้นที่แตกต่างจากบาร์บี้เกิร์ลมากน้อยแค่ไหนก็แตกต่างมากเลยค่ะเพราะว่าบาร์บี้เกิร์ลนี้จะเป็นแนวน่ารักแต่ Oops นี้จะดูแข็งๆขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นแนวเท่ๆมากกว่าไม่ได้เป็นการ์ตูนแบบไม่ได้เป็นการ์ตูนแล้วไม่เป็นการ์ตูนแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซาร่าเข้าคอร์สละคร acting ใช่ไหมครับเป็นอะไรครับเป็นซินเดอเรลล่าเป็นซินเดอเรลล่านะครับน่ารักทีเดียวดูอยู่นะครับแล้วก็เห็นว่ามีพัฒนาการทางด้านการแสดงค่อนข้างสูงค่อนข้างดีเป็นนางเอกได้เลยว่าอย่างนั้นนะครับครับ เคยมีประสบการณ์ด้านการแสดงมาก่อนบ้างหรือไม่ก็จะมีงานโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะก็จะมีงานแสดงอยู่บ่อยๆ
เล่นจากงานโรงเรียนน่ะนะครับค่ะอีกแล้วแล้วถ้าจบไปนี่มีคนมาติดต่อไปเล่นละครไปไหมเนี่ยไปไหมฮะก็อยากให้มีเหมือนกันอยากให้มีเหมือนกันเราจะได้ดูต่อไปนะครับก็ไม่แน่ว่าเราจะได้เห็นนางเอกคนใหม่นะครับอย่างน้องซาร่าสุดท้ายตอนนี้เราเห็นว่าซาร่ากับน้องมิ้นเนี่ยเป็นเพื่อนซีทำอะไรก็ทำด้วยกันเข้าครัวก็ทำครัวด้วยกันน่ารักมากทีเดียวแล้วทำอาหารแปลกคุณจริงวันนี้ได้จะให้มาให้ชิมเขาทำเกี๊ยวปอดรู้จักไหมฮะรู้จักไหมไม่มีใครรู้จักเลยผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะเราอธิบายเถอะเกี๊ยวปอดเป็นยังไงเกี๊ยวปอดซาร่าทำเหรอคะมันมีส่วนผสมยังไงบ้างเกี๊ยวปอดอะไรนะเอาอะไรมาผัดคลุกๆแล้วก็เอาแป้งเกี๊ยวห่อแล้วเทียบไปให้เขากินใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่แล้วน้องมินทำเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอยากดูอยากรู้กันว่าใครเป็นเหยื่อแล้วท้องเสียไปหรือยังแต่แสดงว่ายังไม่มีใครเป็นเหยื่อเพราะว่านี่ทุกคนมายังแข็งแรงดีใช่ไหมครับครับเอาละครับวันนี้สลัดคาบแม่ครัวหรือสลัดคาบตุ๊กตาบาร์บี้นะครับมารับบทอุ๊บไอ้ดิสนีย์ตะเกียงพร้อมนะครับพร้อมประจำที่โชคดีนะครับ B4 ครับครับประชมความน่ารักของเธอนะครับน้องซาร่า V4 กับเพลง Oop I Did It AgainBaby.
โซซาร่าดี4ครับเธอยังคงความน่ารักไว้ได้อย่างเหนียวแน่นทีเดียวนะครับคุณโบ๊ทครับเชิญครับครับผมเรื่องโชว์นะครับซาร่านี่เขาแน่นอนอยู่แล้วโชว์ดีนะครับท่าเต้นแข็งแรงดูน่ารักดีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องร้องไม่เท่าเต้นนะครับอาจจะพะวงกับการเต้นหรือซ้อมร้องมาไม่มากพอนะครับจริงๆแล้วอยากให้ดูเรื่องร้องอีกนิดนึงตรงตัวโน้ตที่สูงๆอ่ะบางทีซาร่าเหมือนยังไม่กล้าร้องนะฮะก็ลุยเลยชัดเจนอยากเป็นนักร้องต้องซ้อมร้องเยอะๆครับแค่นี้ครับขอบคุณครับคุณเอ๋เชิญครับอย่างที่พี่โบ๊ทว่านะคะหนูให้น้ำหนักกับการเต้นมากกว่าการร้องนะคะลมของหนูก็ยังไม่ยาวพอหนูไปให้น้ำหนักกับการเต้นมากกว่าเนี่ยพลังที่ออกไปกับการเต้นทั้งหมดเนี่ยพอมาเจอโน้ตที่มันต้องยาวหรือต้องเอื้อนเนี่ยมันก็เลยทำให้เพี้ยนแล้วก็น้ำหนักมันก็จะหายไปด้วยนะคะฉะนั้นในการร้องและการเต้นเนี่ยน้ำหนักมันต้องพอๆกันโชว์มันถึงจะสมบูรณ์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเต้นของหนูเนี่ยนำการร้องของหนูเสียงหนูยังไม่สมูทเลยหนูรู้สึกห่วงไปกับการเต้นมากกว่าฉะนั้นพี่ว่าหนูน่าจะไปเทน้ำหนักในการร้องมากกว่าเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงไม่ใช่ถึงกับมากกว่าแต่เพิ่มให้มันมากกว่านี้อีกนิดนึงนะคะโชว์มันจะได้สมบูรณ์มากกว่านี้ค่ะขอบคุณครับขอฟังคุณปังหน่อยครับได้ครับจัดให้ลีลาเนี่ยเล่นเอาพี่ใจจะขาดเลยนะคะแต่ส่วนการร้องนี่ก็ใจจะขาดเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะร้องตรงโน้ตสักทีนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากเมโลดี้ยากนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะบางทีสิ่งที่เราชอบเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นสไตล์ของเพลงนี้อาจจะไม่เหมาะกับน้องซาร่าก็ได้ครับขอบคุณครับน้องซาร่า VC ครับโชคดีครับผ่านไปแล้ว3นะครับมาถึงคนที่4คนนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าใครบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลเขาเถียงตายเลยนะครับเพราะเขาเป็นคนมีเหตุผลครับ V8 ครับน้องบอยครับสวัสดีครับต้องขอเชิญครับวันนี้แต่งตัวเท่มากเลยเท่กว่า2ครั้งที่ผ่านมาเยอะเลยนะครับครับพอวันแรกที่เขาแจกโจทย์เพลงพอเขาเปิดเพลงปุ๊บเห็นเลยว่าบอยนี่แบบอยากได้เพลงนี้มากเลยวิ่งไปขอกับเทรนเนอร์เลยเพราะปกติเนี่ยจะเห็นว่าบอยเป็นคนเฉยๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะไรแต่คราวนี้พอได้ยินเพลงนี้เขาวิ่งไปขอเพลงนี้กับผมเถอะเป็นไรครับชอบมากเลยหรือไงครับชอบผมว่าความรู้สึกความหมายของเพลงมันแบบมันดีมากแบบชอบความหมายของเพลงครับแล้วก็ชอบวงแบล็คเฮดด้วยครับอ๋อชอบแบล็คเฮดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็มีศิลปินรับเชิญมาเซอร์ไพรส์น้องบอยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่วันพุธครับดีใจเป็นไงรู้สึกไงตอนนั้นโอ้โหตอนเห็นพี่ปูและพี่วงแบล็คเฮดผมเข้าไปเป็นคนสุดท้ายได้แบบไม่นึกว่าพี่เขาจะมาก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับดีใจมากแล้วได้คุยอะไรกับพี่เขาบ้างก็พี่เขาก็บอกเทคนิคเรื่องเล่นกีตาร์เรื่องการตั้งสายการอะไรเงี้ยครับแล้วก็ครับการวิธีร้องด้วยไหมใช่ครับเขาบอกไหมว่าไอ้ความหมายของเพลงนี้เนี่ยควรจะสื่อออกมาอย่างไรอ๋อพี่เขาไม่ได้บอกเรื่องความหมายของเพลงครับเพราะว่าเขาอาจจะให้อยากจะให้บอยเป็นตัวของตัวเองนะครับบางทีเราร้องเพลงตามคนอื่นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปก๊อปเขาทุกอย่างเราต้องมีเอกลักษณ์ในความเป็นตัวของเราเองอยู่บ้างพี่ๆเขาคงเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยไม่อยากบอกตรงนั้นนะครับและสัปดาห์นี้ได้ข่าวว่าวันนี้ต้องบอยเอากีตาร์มาด้วยครับผมจะมาโชว์ด้วยหรือเปล่าครับเอาถือมาเนี่ยหรือว่าเอาขึ้นมาโชว์หรือไม่เอามาโชว์ตกลงเอาขึ้นมาโชว์ต้องรอดูครับเพราะเดี๋ยวร้องด้วยแล้วก็โชว์กีตาร์ไปด้วยใช่ไหมฮะครับผมมันมีเหตุผลอะไรไหมเพราะว่าคนเรานักบอยจะร้องเพลงคนมีเหตุผลใช่ไหมใช่ไหมครับผมมีเหตุผลเพราะนั้นมีเหตุผลอะไรไหมที่เอากีตาร์ขึ้นมาโชว์ก็คืออะไรก็คือผมอยากเล่นมากเพลงนี้ผมฝันไว้นานแล้วสักวันแล้วก็ครับผมฝันไว้ว่า
สักวันนึงแล้ววันนี้เป็นวันที่เรากำลังจะทำให้ความฝันของเราเป็นจริงผมก็ขอครูเลยว่าผมขอเล่นได้ไหมครับสักครึ่งเพลงก็ยังดีครับครับแสดงว่าไม่ได้ถือเฉยๆนะกีตาร์เอามาเล่นจริงๆด้วยครับเอาละครับต้องบอยครับพร้อมที่จะโชว์ให้แฟนๆและพี่ๆวง Blackhead ได้เห็นกันหรือยังว่าเราพยายามมากแค่ไหนครับผมพร้อมเชิญครับพร้อมครับผมขอบคุณครับโชคดีนะครับต้องบอย V8 ครับครับนี่ก็คือเพลงเหตุผลจากผู้ชายที่มีเหตุผลคนนี้น้องบอย V8 ครับแค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉันไม่เคยรักใครเจ้าเธอเก็บเอาไปนอนเธอฉันคิดนั้นมันมีเหตุผลใช่งมงายจะมีอะไรตั้งมากมายที่ทำให้ฉันนั้นไร ขออีกครั้งนะครับขอเสียงปรบมือให้มือกีตาร์สาวที่มาฟีเจอริ่งให้อยู่ทางด้านหลังนะครับขอเสียงปรบมือดังๆครับขอบคุณมากนะครับอ
ชิญคุณเอครับบอยคะมีหลายเรื่องทีเดียวข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้าบอยจะต้องร้องเพลงที่มีอินโทรที่สั้นหรือไม่มีอินโทรนั่นหมายความว่าบอยจะต้องแม่นโน้ตมากๆซึ่งวันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยร้องแฟลตเกือบหมดทั้งท่อนเลยนะคะเกือบทั้งท่อนเลยทีเดียวที่แฟลตขนาดนั้นนะคะเพราะว่าความที่เรายังไม่แม่นโน้ตนะคะฉะนั้นต้องซ้อมแล้วก็ระวังให้มากกว่านี้ถ้าเจอเพลงประเภทนี้นะคะข้อที่2แล้วบอยเนี่ยจะมาตั้งหลักได้จริงๆก็คือตอนที่ดนตรีเข้ามาเต็มแบนตรงนั้นน่ะหูเราถึงได้จะมาเริ่มตั้งหลักกับตัวโน้ตได้แล้วก็มาแบบว่ารู้สึกเต็มที่มากๆกับฮุกแรกนะคะความรู้สึกที่ได้เห็นในตอนนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าคิดจะบิดโน้ตนะคะในท้ายฮุกที่เราบิดโน้ตร้องอยู่ในตอนนี้ถ้าไม่แม่นจริงอย่าทำเพราะมันเสี่ยงมากเลยเสี่ยงกับการติดลบบวกกับคราวหน้าอย่าโลภนะคะเลือกเอาสักอย่างทำให้ดีสักอย่างว่าจะร้องให้ดีหรือจะเล่นกีตาร์ให้ดีถ้าเรายังไม่มีความแม่นในทางใดทางหนึ่งคุณเลือกเอาอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าทำสองอย่างแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คุณจะมีเวลาที่จะไปคอนเซนเทรตกับอย่างใดอย่างหนึ่งมันกลายเป็นว่าต้องแบ่งเป็นสองภาคเลยทีนี้มันก็เลยแทนที่มันจะไปทีเดียวแล้วพุ่งๆมันก็เลยกลายเป็นว่านะไปกักๆอยู่นิดนึงแล้วก็สิ่งแรกของความเป็นถ้าพูดถึงเพลงร็อกความเป็นร็อกแอนด์โรลอย่างแรกเลยที่จะต้องรู้สึกได้นั่นคือพลังบอยยังไม่มีนะคะฝึกให้มากกว่านี้พลังไม่ใช่แค่พลังเสียง energy ในตัวมันต้องอึ๊ดอย่างนี้เลยนะคะมันถึงจะบิ้วได้เยอะๆเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ด้วยถ้าเจอเพลงประเภทนี้กรุณาฝึกซ้อมเยอะๆแล้วให้มันแข็งแรงมากๆนะคะแล้วจะดีขอบคุณครับพี่ปังครับโถตาให้โดนเข้าไปนะครับหลายชุดเลยเอาไปอีกดอกแล้วกันนะน้องเพี้ยนตั้งแต่โน้ตแรกเลยนะจ๊ะรวมๆแล้วส่วนมากจะเพี้ยนสูงนะครับส่วนมากจะเพี้ยนสูงนะครับแล้วก็สนับสนุนพี่เอนะครับแรงน้อยเกินไปสำหรับเพลงร็อกแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราเป็นนักดนตรีนะครับเราได้เปรียบคนอื่นๆเขาเวลาเราเทียบโน้ตเนี่ยเราเทียบเอาจากกีตาร์ที่เราเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ความได้เปรียบให้เป็นประโยชน์ขอให้ตั้งใจแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้จะคอยดูขอบคุณครับก็เป็นกำลังใจกันไปนะครับครูตอสเชิญคุณโบ๊ทครับโชว์รวมๆดูแล้วเหนื่อยนะครับก็พี่ๆได้พูดหมดแล้วใส่มาหลายเรื่องแล้วนะครับพี่ขออีกเรื่องเดียวคือโชว์เนี่ยดูแล้วเหนื่อยมากเนื่องจากเอาคนดูไม่อยู่พลังของความเป็นร็อกเนี่ยมันไม่ออกมาจากตัวเราไงพอเราไปพะวงนู่นนี่ขนาดสเตจยกขึ้นมาควันพุ่งออกมายังรู้สึกว่ามันไม่ใหญ่พอกับเพลงแล้วกับเสียงร้องที่เรามีแล้วเราใส่ไปในเพลงนี้เราพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาช่วยหลายอย่างแล้วพี่ว่ามันถ้าเกิดใส่พลังได้อีกเยอะเลยเนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยครับขอบคุณครับน้องบอยครับ V8 ครับขอให้โชคดีครับต่อไปเป็นลำดับที่5คนนี้เป็นหนุ่มน่ารักแต่ว่าวันนี้เขาจะเปลี่ยนจากความน่ารักเป็นหนุ่มใจง่ายนะครับV12ครับน้องตุ้ยครับถามว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ป่ะมาครับมาเชียร์ทุกครั้งใช่ไหมฮะครับผมมาเชียร์ทุกครั้งตื่นตันใจไหมตื่นใจไหมดีใจครับตอนนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดได้อยู่แล้วไม่ได้เห็นเขาทุกเสาคงจะเริ่มมีอารมณ์เครียดแล้วคงจะเริ่มเครียดครับปกติแล้วเนี่ยเพราะตอนที่ฟังเพลงที่ครูเปิดเพลงคนใจง่ายขึ้นมาครับนึกไหมว่าเพลงนี้เป็นของเราตอนแรกก็ยังไม่คิดครับไม่คิดใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วไม่โดนนะด้วยลักษณะเพลงด้วยทำนองเพลงผมไม่ถนัดด้านนี้ครับไม่โดนแต่พอประมาณ 2-3 วันมาเริ่มเข้าใจเนื้อเพลงมันก็เริ่มยังไงอยู่ชักดีขึ้นครับชักดีขึ้นแล้วก็มันชักจะสนุกไปด้วยใช่นะครับ
ปกติแล้วน้องตุ้ยไม่ใช่เป็นคนที่ชอบเต้นหรือเป็นคนที่ชอบออกสเต็ปอะไรมากมายนักนะครับครับแต่สำหรับเพลงนี้เยอะเหมือนกันก็ในระดับหนึ่งครับยังพอไหวครับผมเยอะพอไหวนะไม่หนักใจอะไรมากนะครับได้ครับผมใหม่ๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะได้อยู่ครับมันต้องร้องด้วยแล้วก็จะต้องออกสเต็ปไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มั่นใจว่าได้แน่นอนครับสัปดาห์นี้ตุ้ยเป็นอีกคนนึงนะครับที่มีศิลปินต้นแบบเข้ามารับเชิญมาเยี่ยมถึงในบ้านคือคุณไอซ์ในลองเล่าวินาทีที่เราไปเจอเขาสิใครหลอกเราก็คือก็ไม่เชิงว่าหลอกครับพอดีครูเป๋อครับครูเป๋อเขาบอกว่าครูเป๋อเขายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเขาเลยใช้ให้ผมไปเอานมสดในตู้เย็นผมก็ไปเอาครับพอไปเอาหันควับมาปุ๊บพี่ไอซ์เขาเดินเข้ามาขอน้ำกินหน่อยได้ไหมครับแบบหน้างงๆมาแล้วผมก็งงเอามาได้ยังไงครับเพราะว่าผมอยู่ในนั้นคนเดียวครับนี่เห็นไหมครับว่าน้องตุ้ยเนี่ยแกเป็นคนซื่อจริงๆนะเฉยๆจริงๆครูเขาหลอกนั่นน่ะเขาหลอกให้เราออกไปเจอในว่าตอนนั้นเลยเขาหลอกให้ออกไปเจอเลยนะครับนี่เป็นคนซื่อจริงๆนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าครูไม่ได้หลอกแต่ออกไปเจอเองแล้วน้องไอให้คำแนะนำอะไรบ้างก็โดยอย่างแรกเลยผมต้องรีบขอพี่ไอเขาเลยว่าผมขอร้องตรงท่อนรับผิดชอบเนี่ยผมร้องเสียงหลบไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมแผลมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้แนะนำไหมฮะเขาก็บอกโอเคได้ก็ร้องเป็นในแนวของตุ้ยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าได้แนะนำจากน้องไอซ์แล้วก็ขอให้นำมาใช้ให้เต็มที่กันแล้วกันได้นะครับเชิญครับน้องตุ้ยครับ V12 ครับโชคดีครับฟังนะครับเพลงคนใจง่ายจากน้องตุ้ย V12 ครับโอ้ว้าว1 2 3 go ชะชะดาดาชะชะชะดาดาฮู้ชะชะดาดาชะชะชะดาดาฮู้ชะชะดาดาชะชะชะดาดาฮู้ชะชะดาดาชะชะชะดาดาถูกใจเธอจนได้เสียงคนใจง่ายเลยครับเร็วยุบยุบด้านนี้ด้วยฮึ yeah go yeah go ด้านบนนี้ครับI'm not afraid to die.
ชาชาดาดาคนใจง่ายครับจากน้องตุ้ยครับ V12สนุกทีเดียวครับครับเชิญครับคุณปังครับครับสนุกมากๆถูกใจพี่จริงๆเลยเพลงนี้เหมาะกับพี่เหลือเกินคนใจง่ายเนี่ยนะครับครับครับน้องตุ้ยครับน้องตุ้ยมีเนื้อเสียงที่ดีนะครับมีแรงร้องเพลงเยอะมีการมีจังหวะที่ดีนะครับมีไดนามิกที่ดีหมายถึงว่าเน้นคำสั้นยาวหนักเบาที่ถูกที่ถูกต้องน้องตุ้ยมีศักยภาพที่ดีมากๆเลยนะครับในบรรดาน้องๆทั้งหมดนี้เพราะฉะนั้นนะครับขอบคุณครับน้องตุ้ยเป็นความหวังของพี่คนนึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน่าจะทำได้ดีกว่าวันนี้อีกนิดนึงถามว่าทำไมไม่ดีมีนิดนึงนะครับความละเอียดของตัวโน้ตเพลงนี้ก็โน้ตไม่ยากนักน้องตุ้ยจะต้องให้ความละเอียดแล้วก็เรียนรู้ให้ดีบางโน้ตไม่ถึงก็ต้องดันให้ถึงนะครับขอบคุณมากมากน้องตุ้ยที่พาน้องๆใส่ชุดสีทองๆออกมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณปังครับเชิญคุณโบ๊ทครับเอออย่างเงี้ยค่อยสบายใจหน่อย จริงๆแล้วเพลงนี้สไตล์ไม่ค่อยตรงกับตัวตุ้ยสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับแต่ตุ้ยทำออกมาได้ดีมากเลยนะขอบคุณครับอย่างนี้ไม่ค่อยน่าห่วงโชว์บนเวทีดีมากขนาดเขาไม่ถนัดแนวนี้เขายังสามารถเรียกให้คนดูเต้นกับเขาได้สนุกไปกับเขาได้นะครับสุดยอดครับเจ๋งขอบคุณครับเชิญคุณเอครับตุ้ยคะพี่ว่าพี่ใจง่ายกว่าตุ้ยอีกอะรักตุ้ยแล้ว คืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่มันทำให้รู้สึกโดดเด่นกว่าหลายคนที่ผ่านมาคือตุ้ยเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันจึงทำให้คนดูเนี่ยดูแล้วมีความสุขส่วนเรื่องของการร้องโน้ตไดนามิกทุกอย่างเนี่ยคือพี่ปังพูดไปหมดแล้วตอนนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคนพี่รู้สึกว่าคุณเป็นศิลปินแล้วด้วยซ้ำจริงๆนะพอดูแล้วเรามีความสุขมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเออคนนี้แหละที่ตอนนี้ณวันนี้คือเขาฉายแววได้แบบว่าชัดเจนมากๆเพราะเท่าที่ดูมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือเพอร์ฟอร์มของทุกคนค่อนข้างดีมากเพราะถูกจัดออกแบบวางแบบมาอย่างดีหมดแล้วแต่สิ่งที่หลายคนยังขาดอยู่ก็คือความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำอะค่ะแต่สิ่งเนี้ยพี่เห็นในตัวตุ้ยฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไปเทความตั้งใจมากจนเกินไปกังวลมากจนเกินไปจนทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเลยขาดความสนุกขาดรสชาติแต่ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้พี่เห็นในตุ้ยค่ะพัฒนาต่อไปกว่านี้อีกนะขอบคุณครับขอบคุณครับตุ้ย V12 ครับโชคดีครับผ่านไปแล้วนะครับ5ลำดับด้วยกันต่อไปนี้จะเป็นลำดับที่6นะครับยังคงเป็นหนุ่มอยู่นะครับยังเป็นผู้ชายอยู่นะครับเป็นถือได้ว่าคนนี้เป็นหนุ่มโรแมนติกของบ้าน V9 ครับน้องก้อครับว่าน้องก็มานั่งใกล้ๆอาดีกว่านะครับน้องก็ดูผอมลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับวังครับได้ชั่งน้ำหนักบ้างหรือเปล่าไม่ได้ชั่งครับผมทานข้าวได้ปกติไหมทานปกติครับปกตินะครับอดบ้างน้อยลงบ้างใช่ครับเพราะรู้สึกว่ามันเครียดนิดหน่อยหรือเปล่าอัดเกินไปแล้วครับอ๋อกลัวจะหนักเกินไปนะครับครับวันที่ครูก็เอาเพลงมาเปิดให้ทุกๆคนฟังพอเสียงเพลงรักเพลงหนึ่งดังขึ้นเพื่อนๆก็ฝันตรงว่าเอ้ยก็เพลงนี้ของนายแน่นอนเลยใช่ครับคิดว่าทำไมเพื่อนๆถึงได้คิดแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเขารู้ว่าผมแบบว่าเป็นคนประมาณ
เป็นคนประมาณยุ่งอยู่กับความรักเนี่ยนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนโรแมนติกไงคือคิดถึงเรื่องความรักถามกันจริงๆแล้วมีคนฝากมาถามว่าอยู่ข้างนอกตอนไม่ได้อยู่บ้านอะคาเดมี่เนี่ยก็มีแฟนหรือเปล่าโอ้โหยังไม่มีครับยังโสดครับอย่าตอกย้ำกันเอามีคนฝากถามมาจริงๆเขาบอกว่าดูบางครั้งก็ดูซึมๆไปเหมือนกับว่าคิดถึงใครที่อยู่ห่างๆหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าอารมณ์เครียดเรื่องเพลงมากกว่าครับเพราะผมรู้สึกว่ายังไม่ฟีลอินกับเพลงเต็มที่ครับเป็นเรื่องเพลงใช่ครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าได้เพลงที่ถูกใจใช่ครับผมเป็นเพลงที่เราชอบอยู่แล้วใช่ครับผมไม่เคยคิดว่าผมร้องเพลงนี้ได้ดีเลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมอยากจะบอกรักใครสักคนเนี่ยผมอยากจะให้เพลงนี้เขาโอ้โหเป็นไงเป็นไงถ้าอยากจะบอกรักใครสักคนจะใช้เพลงนี้นะครับน่าจะเป็นท่อนไหนที่อยากจะบอกก็ผมไม่ใช่คนรูปหล่อผมไม่ใช่คนเสียงดีครับแต่ยังไงก็ช่วยฟังผมด้วยแล้วกันครับนี่โอ้โหเป็นไงครับซึ้งเลยนะผมไม่ใช่คนรูปหล่อผมไม่ใช่คนเสียงดีแต่คนธรรมดาธรรมดาคนนี้ก็รักคุณแล้วนะครับโอ้โหหวานดีนะครับครับที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่เราคุยกันก็จะเห็นก็อยู่กับห้อง Voice ฟังเพลงอยู่กับเครื่องดนตรีใช่ครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับส่วนใหญ่จะอยู่อย่างนั้นเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้มีของใหม่เข้ามาเล่นใช่ใช่ครับเขาบอกว่ามันเป็นการเปียโนอันเป็นเปียโนเลยใช่ครับแล้วเป็นไงเลยทิ้งอย่างอื่นหมดเลยไม่ครับผมก็ไปเยี่ยมชิ้นเก่าๆด้วยเดี๋ยวมันจะเหงาครับอ๋อไปเยี่ยมมากลัวเขาจะเหงาใช่ครับกลัวชิ้นเก่าๆที่เรายุ่งไว้จะเหงาใช่ครับผมก็แต่ว่าชิ้นนี้ก็เล่นด้วยเดี๋ยวมันจะน้อยใจครับแต่ก็มาหลงเป็นโนมากกว่าตัวเก่าป่ะไม่ครับคือปกติแล้วถ้าผมเห็นเครื่องดนตรีผมก็จะรู้สึกรักมันอยู่แล้วด้วยครับใช่ไหมถ้าใครเป็นแฟนก็จะรู้ว่าถึงเขาจะมีใหม่เขาก็ยังห่วงของเก่าอยู่นะแหมฟังดูไม่ดีเลยนะครับดีออกครับตอนนี้เลยสิงอยู่กับเปียโนแล้วก็เพื่อชวนเพื่อนๆมาร่วมร้องเพลงกับเปียโนทำให้ตอนนี้ห้องที่มีเปียโนก็กลายเป็นศูนย์รวมฮิตห้องใหม่ใช่ครับผมคิดว่ามันก็พวกเราเป็นรู้สึกว่าเป็นครอบครัวมากขึ้นมันอบอุ่นมากขึ้นและความสนิทสนมก็จะมากขึ้นนะครับตอนนี้อยู่กันได้อย่างไม่เหงาแล้วใช่ครับเราจะมีเพื่อนที่รักใคร่กันเยอะแยะทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้คือเพลงรักเพลงหนึ่งครับเพลงรักเพลงหนึ่งนะครับก็พร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมที่จะออกไปล่าฝันถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีครับขอบคุณครับครับเพลงรักเพลงไหนๆก็อาจจะไม่กินใจเท่ากับเพลงรักเพลงหนึ่งจากน้องก้อ V9 ครับThank you.
อยากเห็นวันทุกวันสดใสว่าเขาเป็นคนธรรมดาคนนี้ที่รักเธอนะครับน้องก้อ V9 ครับเชิญคุณโบ๊ทครับโชว์ดูเท่ดีนะครับน่าประทับใจแต่มีเรื่องร้องนิดนึงผิดเมโลดี้ตอนขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าก้อตั้งใจบิดมันหรือเปล่าแต่บิดอันนี้มันล่อแหลมมากนะบิดแล้วเท่กว่าก็ดีไปเลยนะแต่ถ้าบิดแล้วห่วยกว่านี่แย่ไปเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันก็ตั้งใจหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องน้ำเสียงน้ำเสียงดีนะมีเป็นคนมีน้ำเสียงมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แล้วก็วิธีร้องก็เท่าที่ดูจากวิกที่แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณครับคุณเอกครับเปรียบคนอื่นนะคะที่ก็เล่นดนตรีเป็นเยอะค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เลยทำให้เรื่องของไดนามิกดีนะคะพี่รู้สึกว่าวันนี้ก็ฉลาดที่จะใช้เสียงเสียงที่ใช้ออกมาเนี่ยค่อนข้างแบบว่าอุ้ยหนักเบาแล้วมันทำให้สื่ออารมณ์ได้ลึกซึ้งโรแมนติกพอสมควรแต่พี่มีความรู้สึกว่ามันส่งออกมาไม่ถึงมันขาดอีกนิดๆน่ะมันขาดอีกนิดๆคือบอกเอาออกมาอีกนิดได้ไหมอีกนิดนึงคืออย่าสุกปลื้มมันในอ่ะสุกอยู่ข้างในอยู่คนเดียวตอนเนี้ยนะคะคือมันอีกนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็ระวังไว้นิดนึงวันเนี้ยตั้งแต่ร้องมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดีเลยดีทีเดียวแต่มันมาพลาดตรงนะโน้ตยาวๆแล้วร้องเพี้ยนยาวเนี่ยมันพลาดอย่างแรงเลยตรงนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกดรอปลงมานิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็ท่าทางการเดินด้วยนะคะเดินเหมือนคนป่วยเลยไม่รู้เหมือนใครลากใครมาอีกคนนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือให้มันสง่ากว่านี้อีกนิดนึงนะคะแล้วที่เหลือก็โอเคค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณฝางครับ Have some air ขอบคุณครับเราเคยบอกกันไว้แล้วนะครับเสียงแหบเสน่ห์มากมีเสน่ห์แล้ววันนี้อย่างที่พี่เอบอกรู้จักมีเทคนิคการใช้เสียงแหบบ้างไม่แหบบ้างนะครับเข้าท่าจากคราวที่แล้ววันนี้มีพัฒนาการดีขึ้นครับขอบคุณมากๆเลยครับโดยเฉพาะเรื่องจังหวะนะครับวันนี้จังหวะดีขึ้นแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับ
ใจเย็นนิดนึงเวลาจะ improvise เนี่ยนะส่วนตัวแล้วพี่ปังมีความรู้สึกว่าน้องก้อเนี่ยร้องเพลงไม่ต้อง improvise มากตรงๆโน้ตแล้วก็ตั้งใจออกแบบการร้องแบบไหนมาเอาตรงนั้นเมื่อกี้มีอยู่ช่วงนึงที่ตั้งใจจะ improvise แต่คราวนี้ใจมันไปแล้วอ่ะใจมันไปแล้วแต่มันยังไปไม่ทันโน้ตที่เราคิดเนี่ยมันยังไปไม่ทันนะเพราะฉะนั้นนิ่งๆใจเย็นๆแม่นๆนะครับอย่าลืมอีกอย่างให้ความละเอียดกับทุกๆโน้ตที่ร้องด้วยนะครับไม่งั้นจะแฟลตแล้วก็เราเป็นนักดนตรีเราได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วอีกอย่างมีเรื่องส่วนตัวอยากจะบอกครับไอ้ที่บอกว่าถ้าอยากจะบอกรักใครสักคนเนี่ยจะใช้เพลงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คลมธรรมดาเลยนะเนี่ยไอ้นี่มันออกคลมคมหอกเลยนะเนี่ยไม่หรอกครับอาจจะทิ่มแทงตายกันได้เลยไอ้นี่น่ากลัวนะฮะคนนี้น่ากลัวขอบอกไว้เลยน่ากลัวนะครับไม่หรอกครับผมจริงใจครับคราวหน้าจะรอดูอีกทีนึงขอบคุณครับขอบคุณครับคุณป๋าครับขอบคุณมากครับน้องก้อ V9 ครับโชคดีครับต่อไปเป็นผู้แข่งขันลำดับที่7นะครับมาช่วงนี้เป็นผู้ชายล้วนเลยนะครับเป็นผู้ชายออกมาตลอดเลยนะครับและคนนี้บอกตรงๆว่าแปลกใจเลยเห็นเขาวันนี้เขาซ้อมตั้งแต่วันเขาหลุดโลกไปแล้วครับคนนี้น้องโด่งครับ V7 ครับอันนี้ตรงนี้ต้องเป็นเวลาที่น้องโด่งรอคอยแน่นอนเลยเพราะมันอยู่ในหัวใจเหลือเกินนะครับเพราะเห็นตั้งแต่พอได้รับโจทย์เพลงเป็นเพลงหลุดโลกน้องโด่งก็ลุกขึ้นยักย้ายสายสะโพกอย่างเต็มที่เลยแล้วก็เต้นมาตลอดสัปดาห์เลยจนครูมาเตือนเกินร้อยไปหรือเปล่าครับก็โด่งพยายามที่จะซ้อมให้เต็มที่มากที่สุดครับแล้วก็มีเวลาหรือว่ามีแรงสักนิดนึงก็จะลุกขึ้นมาซ้อมเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเราซ้อมเยอะพอเรามาถึงเวทีจริงเราจะได้มั่นใจอะครับตอนนี้เรียกว่าจากที่ครูบอกว่าซ้อมเกินร้อยไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เราหาจุดที่ลงตัวของเราได้แล้วใช่ไหมครับผมก็หาจุดที่กำลังสนุกพอดีเลยครับครับแล้วก็มีมุมประจำที่เราต้องไปซ้อมของเราประจำอยู่ใช่ครับห้องน้ำครับห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำตลอดเลยนะครับเวลาเข้าไปในห้องน้ำแล้วรู้สึกแบบมีสมาธิแล้วมันเป็นส่วนตัวดีครับแล้วมีสมาธิมากเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าครูเคยเรียกก็หายไปหาไม่เจอลืมหมดเลยเพราะตั้งใจซ้อมมากครับนะก็เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้น้องโดดจะต้องทำได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยเพราะว่าซ้อมสุดขีดแล้วยึดห้องน้ำเป็นเรือนตายแล้วอยู่แต่ในห้องน้ำอย่างเดียวนะครับก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของลูกตาลด้วยใช่ไหมที่ออกไปใช่ครับโด่งด้วยอวยพรวันเกิดให้ลูกตาลซึ่งคนที่ได้ยินแล้วบอกว่ารู้สึกดีมากนะใช่ไหมฮะเพราะน้องโด่งบอกว่าอะไรจำได้ไหมก็ผมบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกตาลก็เป็นวันที่ลูกตาลมีความสุขแต่เป็นวันที่คุณแม่ของลูกตาลเจ็บยังไงก็อย่าลืมเข้าไปกราบแม่ด้วยครับคุณแม่เจ็บอยู่ใช่ไหมน้องโด่งรู้ก็เลยบอกว่าให้ไปกราบแม่เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยอาชื่อว่าโด่งเป็นคนให้ความสำคัญกับครอบครัวมากใช่ครับใช่ไหมครับวันนี้ครอบครัวมาไหมมาครับมาทุกสัปดาห์เลยครับรู้สึกดีใจมากๆอนุญาตให้พูดอะไรนิดนึงเอามาให้สวัสดีให้กล่าวอะไรนิดนึงมามาครับโด่งรักมาที่สุดเลยนะครับแล้วก็ป้าป๊าที่ดูอยู่ทางบ้านโด่งรักป้าป๊ามากๆเลยลูกคนนี้จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับผมเอาละครับพร้อมจะไปหลุดโลกแล้วนะขอให้โชคดีครับท่านโด่งเชิญครับหลุดโลกครับหลุดโลกจะหลุดกันขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับว่าต้องโด่งนี่จะไปละกู่กลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะหลุดไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่หวังว่าทุกคนคงเป็นกำลังใจให้น้องโด่ง V7 ในเพลงหลุดโลกครับยกเข้าไป
วังที่เธอเคยเล่นยนต์ปากความรักฉันที่มีที่เธอมาทำย่ำดีใครช่วยฉันทีตัวหนึ่งนี้ฉันเลยเพียงปากจริงก็ยังไม่ลงสมองมันชักงงใจมันยังไม่ลงได้แต่เธอว่าเธออยู่นะเพราะว่าเธอคนเดียวใครว่าฉันบ้าก็เอาเมาฉันก็ไม่เมาแต่ที่โยกจะโยกจนเช้าโลกไปแล้วจริงๆเลยนะครับน้องโด่ง V7 ครับคึกคักกันจริงๆครับเชิญคุณเอครับพี่ว่าเพลงนี้น้องโด่งนะคะโด่งน่าจะร้องได้สูงกว่านี้อ่ะคีย์ที่ใช้อ่ะนะเพราะว่าท่อน A1 มันก็เลยทำให้ต่ำแล้วมันทำให้เราล้วงไปไม่ถึงโน้ตอ่ะปัญหามันก็เลยคล้ายๆกับน้องคู่แฝดนั่นน่ะคำมันเยอะในช่วงแรกๆฉะนั้นมันสิ่งที่ได้ยินชัดที่สุดก็คือโยกเข้าไปโยกเข้าไปได้ยินอยู่แค่นี้เพราะว่าแต่ว่าโอเคนั่นมันไม่ใช่แค่เรื่องคำเยอะอย่างเดียวคีย์มันต่ำเกินไปด้วยวันนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราร้องแล้วมันล้วงไม่ถึงหรือมันรู้สึกลำบากในการร้องเนี่ยแล้วต้องเต้นขนาดเนี้ยพี่ว่าโด่งน่าจะบอกกับทางครูทางเทรนเนอร์ได้นะคะว่าแบบให้มันขึ้นมากว่านี้อีกสักหน่อยจะดีกว่านะคะแล้วก็ไอ้ตรงคำว่าเธออยู่ไหนเนี่ยเพี้ยนทุกครั้งที่ร้องอาจจะเป็นเพราะว่าเราเต้นมากก็ได้นะคะแต่ว่าเพอร์ฟอร์มโดยรวมอ่ะดีแต่ทีนี้มันอีกนิดนึงคือเราสนุกเราถูกห่อหุ้มด้วยโชว์ที่ดีมากแล้วแต่เรายังดึงคนให้มาสนุกกับเราได้ไม่มากพอนะคะขาดอีกนิดเดียวคือดึงเข้ามาสนุกกับเราด้วยอย่าสนุกกันเองนะคะครับขอบคุณครับค่ะพี่ปังครับครับมีหลายๆอย่างคล้ายๆพี่เอ๋เลยนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้นะตอนท่อนที่เป็นพูดแล้วมีเมโลดี้จริงๆแล้วมันมีเมโลดี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีโน้ตตรงนั้นบางส่วนเนี่ยซึ่งพี่จำไม่ได้ทั้งหมดนะครับจะต้องมีโน้ตต้องให้ความละเอียดกับมันด้วยนะครับจริงๆไม่แน่ใจด้วยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะหรือเปล่านะครับแต่พี่ชอบอย่างนึงการโยกในเอ้ยขอโทษการซ้อมในห้องน้ำเนี่ยนะฮะดีมันจะมีเสียงก้องนะครับ
ทำให้เราได้เช็คเสียงของตัวเองได้นะครับทำบ่อยๆดีซ้อมในห้องน้ำครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโบ๊ทครับครับเรื่องโชว์ของโด่งนี่เขาเอาอยู่อยู่ละเขาเต้นสนุกเขามันมากนะครับฝากไว้อีก2เรื่องครับเรื่องคีย์อันนี้สำคัญอย่างที่พี่เอว่านะฮะถ้ามีโอกาสได้อยู่วีคหน้าเนี่ยฝากไว้กับน้องๆทุกคนด้วยเรนจ์เนี่ยเรื่องเรนจ์เรื่องคีย์เนี่ยฝากบอกพี่ๆ voice trainer ของเขาให้ดีคือว่าเราต้องเช็คให้ชัวร์จริงๆคือบางทีถ้าต่ำไปแล้วมันร้องไม่ได้ยินเราเสียโอกาสเราพลาดนะครับอีกเรื่องนึงอยากให้โด่งหาเสียงที่เป็นเสียงของตัวเองคือในอนาคตถ้าเราจะเป็นนักร้องที่ดีเนี่ยเราต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทุกคนนะครับขอบคุณน้องโด่งครับที่มาสร้างสีสันความสุขสนานมากทีเดียวน้องโด่ง V7 ครับยังคงอยู่ที่หนุ่มๆ นะครับมีอีกหนึ่งหนุ่มนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าหนุ่มคนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนักนะครับถึงกับล้มหมอนนอนเสือกันเลยทีเดียวครับ V 1ครับน้องต้าครับเป็นยังไงครับเอาว่าน้องต้ายังหน้าตาเซียวๆอยู่นิดหน่อยก็วันนี้ป่วยเมื่อวานนี้ป่วยนิดนึงครับก็มันเป็นยังไงอาการเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงมันเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอะครับที่ไหนครับตอนแรกมันเริ่มจากไหล่ก่อนครับทำให้ปวดหัวด้วยครับมันก็ลามขึ้นหัวแล้วก็ลงท้องแล้วก็ลงขาวิ่งไปวิ่งมาถึงไมเกรนไหมไม่ขนาดนั้นครับก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบครับผมแต่ว่ามันปวดมากจนแล้วเราเวลาที่เราซ้อมพอไหมก็พอครับผมเพราะว่าวันนี้ก็ยังเห็นซ้อมอยู่ของมันทั้งที่เขากล้องเขาถ่ายมานี่เห็นที่ให้น้ำเกลือเลยนะใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลสมิติเวชมาครับไปนอนอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไปนอนมาครับไปนอนอยู่ที่นั่นนะครับผ่านวันซ้อมใหญ่ไปนะครับต้าก็กลายเป็นคนที่มีความกังวลเอาว่าเป็นเพราะว่าหนูกังวลมากด้วยใช่ไหมฮะก็จริงๆคือตอนนั้นก็เครียดพอสมควรเพราะว่าพยายามมากเกินไปฮะก็พยายามจะใส่อะไรไปหลายๆอย่างเครียดกับเพลงนี้ด้วยก็นิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกสบายๆครับเพราะป่วยด้วยก็เลยตอนนี้ก็เลยพยายามจะทําตัวให้สบายที่สุดแต่เห็นน้องตุ้ยกับน้องบอยคอยเข้ามาปลอบมาอยู่เป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาก็ขอบคุณก็ทําให้ดีเพื่อนๆด้วยครับเขาก็ช่วยให้กําลังใจกันเยอะเลยครับก็อย่างนี้นะครับบางทีถ้าเราคิดอะไรมากเกินไปเราเครียดมากเกินไปมันก็แล้วเราต้องพยายามทำให้ได้ดีด้วยมันก็หักโหมจนเกิดความไม่สบายไม่ทราบว่าได้เห็นภาพที่น้องต้าเข้าโรงพยาบาลกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้เห็นนะครับผมมี VTR ให้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยครับมันเริ่มจากด้านซ้ายครับเสร็จแล้วก็มันก็ลามไปที่ท้องจากท้องก็ลามไปขาจากขาขึ้นมาท้องขึ้นมาไหล่วนไปวนมาก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆครับอาการตอนนี้คงเป็นลักษณะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะความเครียดอะไรทั้งหลายก็ทำให้มีอาการตอนนี้ก็โอเคแล้วครับกลัวเพื่อนๆเป็นห่วงนะก็เดี๋ยวคงเจอกันก็คงสบายใจขึ้นเธอยังคงมาวนเวียนอยู่ในความฝันยามค่ำคืนครับอาถามว่าตอนนี้อาการดีกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 80% 80% แต่ใจเต็มร้อยครับใจเต็มร้อยครับอาการ80แต่ใจเต็มร้อยครับน้องต้า V1 ครับโชคดีครับครับนี่เป็นเพลงความจริงในใจที่น้องต้าอยากจะบอกให้กับทุกคนนะครับ V 1ครับเ
รู้สึกผิดเต็มหัวใจต่อคนข้างกายฉันที่ยังคงเดินด้วยกันใจทุกกรรมยังคงไว้หวั่นกลับไปคิดถึงเธอคนเดิมคนนั้นก็รู้ว่าไม่ควรคิดก็รู้ว่าผิดต่อเขาคนข้างฉันรู้เรื่องเธอเขาคงหวั่นใจฉันไม่รู้ว่าเหตุผลใดหากเธอนั้นยังคงรบกวนจิตใจก็รู้ว่าไม่ควรคิดก็รู้ว่าผิดต่อเขาแต่เธอคนนั้นความจริงในใจนั่นเป็นความจริงในใจจากน้องต้าครับ V1 ครับเชิญคุณปังครับครับน้องต้าครับอย่างแรกที่สุดเลยนะครับขอชมนะครับในสปิริตนะครับไม่สบายทำได้ขนาดนี้เนี่ยใช้ได้แล้วครับสมมุติว่าเราตัดเรื่องไม่สบายออกไปนะครับอย่างแรกเลยเพลงนี้เป็นเพลงเพราะเมโลดี้ยากร้องยากนะครับต้นฉบับทำไว้ดีมากนะครับน้องต้าวันนี้มีปัญหาเรื่องจังหวะอย่างแรงเลยนะครับหนึ่งคือจังหวะนะครับส่วนตัวแล้วจริงๆน้องต้าเป็นคนที่มีเสียงร้องที่มี power นะครับแต่วิธีการเปล่งเสียงไม่รู้มันอั้นอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะต้องปรึกษาพี่สอนร้องนะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีวิธีแบบไหนที่ทำให้เราเปล่งเสียงออกมาได้โล่งกว่านี้ฟังสบายกว่านี้นะครับอีกอย่างนึงพี่เชื่อว่าเพลงนี้ไม่ใช่สไตล์ของน้องต้าแง่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรจะรอดูนะครับว่าพัฒนาการต่อไปจะเป็นอย่างไรอ๋ออีกอย่างนึงหายเร็วๆนะน้องเชิญคุณโบ๊ทครับครับสำหรับเพลงนี้ต้าทำได้ดูนิ่งดีนะครับดูแบบดูมีสมาธิดีนะครับพี่ไม่แน่ใจว่านิ่งเพ
ราะว่ากลัวกล้ามเนื้ออักเสบอีกหรือเปล่านะแต่เรื่องร้องรวมๆแล้วไม่มีหลายพี่ห่วงตรงต้าระวังเรื่องห่วงเสียงตัวเองว่ากลัวจะไม่หล่อนิดนึงแล้วมันทำให้อย่างที่พี่ปังว่ามันดูเหมือนอั้นๆอยู่ในคอนะครับยังไงฝากพี่ๆเขาช่วยดูด้วยขอบคุณครับครับเชิญคุณเอครับเหมือนกันเลยรู้สึกมันเราปั้นเสียงมากไปหน่อยมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบมันร้องแล้วมันไม่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ารายการนี้นะคะไม่ได้เป็นสื่อที่ให้เห็นว่าคุณป่วยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าคุณป่วยและอีกอย่างหนึ่งการป่วยของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของคนดูที่ต้องมารับผิดชอบนึกออกไหมคะเขาไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือรับผิดชอบเพราะเขามาหาคุณเขามาดูคุณนั่นคือเขารักคุณใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องแสดงออกไปนั่นคือมันต้องเต็มที่ฉะนั้นถึงบอกว่าตัดการป่วยออกไปแล้วคุณได้ทำได้ขนาดนี้เนี่ยคือสุดยอดละเพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันนิ่งไปหน่อยอ่ะมันนิ่งจริงๆซึ่งมันน่าจะเท่ได้มากกว่านี้เพราะดูจากอินโทรของคุณที่เวลาคุณมูฟเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าถ้าหลุดจากคอเรียลกราฟเฟอร์ที่ครูเป็ดกับครูอาร์ตให้ไปแล้วเนี่ยจากตัวคุณเองมันจะไปได้แค่ไหนนะคะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้ด้วยนิดหนึ่งว่าโอเคในสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ความป่วยไข้ช่างมันเราทำได้ดีที่สุดแล้ววันนี้พี่ปรบมือให้ค่ะขอบคุณครับและขอให้โชคดีครับสำหรับน้องต้า V1 ครับเราเปลี่ยนจากหนุ่มเป็นสาวๆสวยๆเซ็กซี่กันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบนเวทีแห่งนี้เธอเสียน้ำตามากกว่าใครหมดเสียน้ำตาจนตาบวมไปเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนซีต้องจากบ้าน AF ไปเชิญน้องบรูน่า V11 ครับจริงใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องบรูน่าร้องไห้มากที่สุดจริงค่ะมากกว่าวันที่ตัวเองเกือบจะต้องออกไปวันนั้นน้องไห้เสียใจมากแถมพอกลับไปบ้านก็ไปนอนอยู่ที่เตียงของลูกตาลมีความผูกพันอะไรกันบ้างไหมก็สนิทกันตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วค่ะก็เขาคอยเป็นอยู่ที่บ้านก็เป็นเพื่อนแบบว่าไปไหนทำอะไรก็ทำด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ดีขึ้นหรือยังก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอาเห็นได้ชัดจากว่าตอนที่แสดงละครเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายในซินเดอเรลล่านั้นอาการเศร้าหายไปหมดเลยนะดูจะตีบทแตกแล้วก็ทั้งร้ายทั้งฮาแล้วปกติแล้วเนี่ยตัวเองเป็นคนยังไงบอกได้ไหมว่าตัวเองเป็นคนยังไงเป็นคนใจอ่อนหรือว่าเป็นคนใจร้ายเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานเฮฮาเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานนะคะแต่ว่าข้างนอกถ้าคนไม่รู้จักจะดูแบบว่าแข็งๆหน่อยอะค่ะจริงดูแล้วว่าใจอ่อนมากเห็นจากการร้องไห้วันนั้นแล้วใช่แต่ว่าเป็นคนเซนซิทีฟค่ะเป็นคนเซนซิทีฟเพื่อนรักต้องจากไปใช่ค่ะนะครับอ้าวแล้วในสัปดาห์นี้ต้องร้องเพลง Music Lover ซึ่งออกแนวเซ็กซี่เข้ากับตัวเองแล้วหรือเปล่าบูน่าว่าบูน่าไม่ใช่คนเซ็กซี่นะคะบูน่าว่าไม่ใช่แต่คนอื่นก็ใช่บูน่าเซ็กซี่มั้ยครับบุญค่ะนะฮะมันยากหรือง่ายมันจากอะไรที่ว่าตัวเองต้องร้องเพลงเซ็กซี่ในเมื่อตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เซ็กซี่แต่คนอื่นคิดว่าเซ็กซี่ก็จะพยายามมอบอะไรที่มันเซ็กซี่มอบความเซ็กซี่ให้กับบรูน่าได้แสดงอยู่เรื่อยๆมันยากไหมกับตัวเองก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเหมือนว่าบางทีตอนแรกที่ไม่เข้าใจอารมณ์เพลงค่ะเหมือนเราต้องเค้นออกมาว่าเราพยายามคิดว่าเราเซ็กซี่อะไรเงี้ยแล้วมันดูเฟกอะค่ะพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราควรจะทำอารมณ์ยังไงแบบว่าเพลงนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเซ็กซี่ตลอดทั้งเพลงอาจจะเรามีสนุกสนานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองไม่ต้องไปฝืนทำนะครับอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองถ้าเราคิดว่าเราไม่เซ็กซี่เราก็ไม่ต้องเซ็กซี่ตามเพลงตามลีลาตั้งใจร้องเพลงให้ดีนะครับนะครับขอให้โชคดีนะครับบรูน่าไปเตรียมตัวเลยครับขอบคุณค่ะ V11 นะครับครับก่อนที่จะ
ไปพบกับความน่ารักของน้องบรูน่านะครับผมขอย้ำกติกาการโหวตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลืออีก3เพลงเท่านั้นก็จะสิ้นสุดช่วงเวลาของการโหวตให้กับนักล่าฝันในดวงใจของคุณกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการ True Move นะครับสามารถโหวตให้กำลังใจนักล่าฝันโดยการพิมพ์ V เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันที่คุณชื่นชมนะครับแล้วก็ส่ง SMS มาได้ที่4827999สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทาง UBC นะครับหรือ4827333สำหรับท่านที่ชมอยู่ทาง Modern Eye TV ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปพิสูจน์ว่าน้องบรูน่าเซ็กซี่หรือไม่ในเพลง Music Lover จาก V11 ครับThank you.
น้องภูดาว B11 ครับเชิญคุณโบ๊ทครับครับน้องบูด้าเรื่องโชว์พี่รู้สึกว่ามันยังไม่อะไรสักอย่างอ่ะคือจะน่ารักก็ไม่ใช่เซ็กซี่ก็ไม่เชิงเหมือนบูน่าพวงกับเรื่องร้องซึ่งเรื่องร้องโยงถึงเรื่องร้องมันมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับเพี้ยนสูงค่อนข้างเยอะวูบวาบก็คือเสียงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอ่ะนะฮะอันนี้มาจากกำลังเราไม่พอถ้าน้องบูด้าออกกำลังกายมากกว่านี้นะครับแรงมันก็จะมีแล้วเราสามารถจะคอนโทรลลมเราได้มากกว่านี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับคุณเอครับเชิญครับพี่เอรู้สึกว่าบูน่าคือการร้องเพลงยังไม่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียงการดีไซน์การปล่อยคำการบังคับโน้ตทุกอย่างที่เป็นการร้องเพลงน้องบรูน่ายังไม่แข็งแรงเลยถ้าบรูน่าเป็นนางแบบแล้วมาร้องเพลงคงดีแต่วันตอนนี้เราร้องเพลงนำฉะนั้นบรูน่าต้องฝึกเยอะๆไล่โน้ตไล่สเกลเยอะๆมากกว่านี้เพื่อให้หูเที่ยงกว่านี้ค่ะแล้วจะดีขอบคุณค่ะพี่ปังครับลีลาเซ็กซี่นะครับสวยน่ารักกำลังพองามทีเดียวเลยแต่มีอยู่หนึ่งอย่างถ้ายังปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งนี้จะไปบดบังความสวยความน่ารักความเซ็กซี่ทีเดียวนั่นคือการร้องเพลงนะครับรีบพัฒนาจะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องบรูน่า V11 ครับขอให้โชคดีนะครับผ่านไปแล้ว9คนนะครับต่อไปเป็นลำดับที่10นะครับสัปดาห์ที่แล้วใจตุ่มๆต้มๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าไปยืนอยู่ตรงโซนอันตรายอีกคนหนึ่งนะครับ V5 ครับน้องมินครับสวัสดีค่ะเชิญน้องมินดั้งค่ะกำลังใจเป็นไงคะตอนนี้กลับมาหรือยังกลับมาแล้วค่ะวันนั้นรู้สึกยังไงถามจริงๆค่ะรู้สึกคือทุกครั้งที่มีการเริ่มพอบอกว่าคัดออกคือมินค่อนข้างเจ็บใจกับการที่จะต้องโดดมีต้องมีคนออกทุกอาทิตย์นะคะคือมันเป็นเกมซึ่งเราก็รู้ว่าอย่างพี่ลูกตาลเก่งมากแล้วพี่ลูกตาลต้องออกซึ่งมันก็คือเกมค่ะมินก็เลยตกใจทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นใครออกเราก็ต้องตกใจไปด้วยใช่ค่ะแล้วตัวมิ้นเองก็เตรียมใจไว้ทุกครั้งว่าเราก็มีสิทธิ์จะออกได้เสมอค่ะครับพอรู้ว่าได้เพลงโจทย์เป็นเพลง Without You ซึ่งเป็นเพลงของนักร้องคนโปรดเลยใช่ไหมค่ะชอบคนนี้มากมารายแคเร่เขาเก่งมากเก่งมากเวลาเขาทำเสียงสูงๆแล้วสูงก็เสียงดนตรีนะสูงมากจริงๆเสียงเหมือนระฆังเลยแล้วเราก็หนักใจไหมหนักใจมากต้องมาร้องเพลงของคนที่เราชื่นชอบแล้วก็เรารู้ว่าเขาร้องเก่งจริงๆใช่ค่ะตักใจมากๆเลยเพราะว่าเพลงมันยากมากอะค่ะพูดได้เลยว่ายากจริงๆสำหรับมิ้นแล้วทำยังไงถามจริงว่าเราต้องฝึกร้องยังไงก็รู้ว่าไม่ต้องเหมือนเขามิ้นคิดว่ามิ้นทำเต็มที่กับที่เหมือนกับว่าตัวเพลงเนี่ยรู้ว่ามันยากมากแต่ว่ามิ้นจะทำยังไงให้ได้ให้ทุกคนที่ได้ฟังมีความสุขกับมิ้นให้เป็นมิ้นให้เข้าใจมิ้นให้เป็นมิ้นไม่ใช่ไม่เป็นมารายใช่ค่ะใช่ไหมครับทำให้เป็นมิ้นให้ดีที่สุดนะครับความสามารถเราอาจจะไม่ถึงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปทำตามใจถึงค่ะนะครับเราก็คือเรานะครับค่ะนะครับหนักใจเหมือนกันนิดหน่อยแต่ว่าหวังว่าจากที่ฝึกซ้อมมาแล้วตลอด1สัปดาห์น้องมิ้นน่าจะทำได้สมบูรณ์แบบที่ดีเพราะปกติแล้วน้องมิ้นเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต่เท่าที่อ่านก็คือลุงดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อน่าจะเรียกพี่ใช่ค่ะเจอเขาบ้างไหมเขามาทุกครั้งไหมคือก็ได้เจอตอนเดินออกไปร้องแล้วก็กลับอะค่ะก็คือเขาไม่ได้ให้เจอเลยไม่สามารถเจอได้โอเคจ้ะลุงเป็นกำลังใจและขอให้วันนี้มินทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้กับเพลง Without You ครับเชิญครับเชิญครับพบกับเพลงWithout You จากน้องมิน V5 ครับ
sorrow chose. Is it true? No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go. น้องมิน V5 ครับเชิญคุณเอครับค่ะน้องมิ้นมีเสียงที่ดีนะคะมีพลังมีน้ำหนักนะคะแต่ว่าปัญหาของเพลงนี้ก็คือเรนจ์มันกว้างมากมันกว้างกว้างฉะนั้นเนี่ยโน้ตตัวต่ำน้องมิ้นถึงไปไม่ถึงล้วงไม่ถึงโน้ตใช่ไหมคะเรารู้ตัวดีที่สุดนะคะพลังดีอยู่แล้วแต่พี่ว่าหนูแบ่งการหายใจผิดที่อ่ะมันแบบบางทีโน้ตร้องไปแค่2ตัวหนูหายใจแล้วซึ่งมันแบบว่าเอ้ยถ้าหนูอึดอีกนิดนึงอ่ะพลังเยอะกว่านี้อีกนิดนึงลมยาวกว่านี้อีกนิดนึงมันจะทำให้ท่อนนั้นสมูทมากๆนะคะฝึกเรื่องกำลังพลังลมปราณดีๆการหายใจนะคะแล้วก็การเบลนด์โน้ตอ่ะการแบบสเลอร์ไถโน้ตไปเนี่ยถ้าหนูไม่แม่นร้องให้ตรงโน้ตอย่างเดียวไว้ไม่เป็นอันตรายค่ะแต่ถ้าอย่างนี้อันตรายค่ะขอบคุณครับคุณปังครับขอชมเชยจริงๆเลยนะครับว่ามีความพยายามและความตั้งใจสูงมากนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากที่สุดเพลงหนึ่งเลยในคืนวันนี้นะครับวันนี้เสียงแหบกว่าเท่าที่เคยได้ยินซ้อมมาจนไม่เหลือแล้วครับผม